านี่ตำรวจนะคะเป็นตำรวจทางหลวงนะเอาแล้วเอาแล้วจะโดนอะไรวะเนี่ยลุ้นๆมันติดตรงนี้คุณมันไม่สามารถรับรองได้ว่ารถคันนี้ถูกต้องทุกคนมอสนะคะมอสลาวันวันจำมอสได้ไหมวันนี้เรามาแบบมาดใหม่นะคะมอสในลุคอะไรนะอยู่บนมอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย์นะคะตอนนี้มอสอยู่ที่ลอสฟิลลิสนะคะในเมืองลอสแอนเจลิสนะคะรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะประเทศสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็อยู่บนฮาร์เลย์ดีวิสันพี่ชาละวันนะจ๊ะทุกคนคุณทุกคนมากที่ร่วมตั้งชื่อกันเข้ามานะคะอันนี้ก็เป็นพี่ชาละวันอวันกับมอสลาวันอวันและตอนนี้นะคะเราเดินทางมาครบ1ล้านซับสไครบ์แล้วจะบอกว่าขอบคุณทุกคนมากๆที่สนับสนุนแล้วก็อยู่เคียงข้างกันนะคะและวันนี้อยากจะบอกว่าฮาร์เลย์ดีวิสันคันแรกมีเรื่องสลาวเดี๋ยวจะเป็นเรื่องอะไรนะเดี๋ยวไปพร้อมๆกันนะคะขับรถไปด้วยกันชมเมืองไปก่อนตอนนี้เวลา9โมงเช้านะคะวันอังคารรถมันก็จะเหมือนจะโล่งๆหน่อยเนาะอันนี้ก็เป็นถนนเส้นในเมืองนะคะจะเป็นแค่แบบ2เลนเนาะอันนี้เขาทำอะไรอะตัดต้นไม้ป่ะเออไม่ใช่เออตัดต้นไม้จริงๆเห็นป่ะเห็นป่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นทางด่วนด้วยเดี๋ยวดูนะว่าเอามอเตอร์ไซค์ Harley Davidson พี่ชาละวันนะขึ้นฟรีเวย์ครั้งแรกเป็นยังไงทุกคนแล้วดูหน้ามอดิคือด้วยความที่เราไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกบ่อยใช่ป่ะพอตอนไปซื้อหมวกกันน็อกเขาก็บอกว่าต้องเอาที่แบบแน่นๆแน่นแก้มเลยคอยดูโบท็อกต้องเข้าแล้ว นี่ขนาดเราอยู่ในตัวเมืองนะคะในตัวเมืองลอสแอนเจลิสเห็นป่ะพื้นมันก็เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรก็เป็นบ้านบนเขานะคะมันไม่ได้พื้นเรียบตลอดนะด้วยเป็นรถทุกคนข้างหน้าเราเจอเพื่อนด้วยแต่ว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์ BM นะ BMW ไปเที่ยวไหนนะกระโปรงกระเป๋าเพียบจริงๆของเราอ่ะก็มีกระเป๋าครบนะคะแต่ว่าตอนนี้มอสเหลือไว้แค่กระเป๋าข้างเนี่ยแล้วก็กระเป๋าข้างหลังเอาออกเพราะว่าเราขับในเมืองเนาะเห็นปะล่ะเนี่ยทางมันก็เป็นภูเขาอย่างเงี้ยบ้านเมืองแถวนี้น่าอยู่มากซ้ายมือก็จะเป็นแบบโรงเรียนมัธยมอะไรอย่างงี้แต่ว่าเด็กน่าจะเข้าเรียนหมดแล้วอะถ้าเช้าๆก็จะวุ่นวายหน่อยนะคะตอนนี้เราอยู่แถวซิลเวอร์เลกนะคะอยากจะบอกว่าข้างหน้าเราโอ้โห9โมงเช้าแดดจัดมากคือลอสแอนเจลิสตอนนี้อุณหภูมินะคะประมาณ20องศาอากาศคือมันดีมากแต่พอโดนแดดแล้วนี่หน้านี่ก็เอาเรื่องนะคะอันเนี้ยหมวกกันน็อกมันไม่ได้มีฟิล์มไงระหว่างที่เรารอไฟแดงนะพี่ชลวันก็บอกดับไม่ดับ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  ดูความสั่นดูความสั่นดูจากแขนพี่ไก่ทองขอตั้งชื่อพี่คนขับพี่ชาละวันว่าพี่ไก่ทองนะคะทุกคน wow. คือรถเก่าเดี๋ยวคือรถเก่าเดี๋ยวพอตอนขับในเมืองติดไฟแดงก็จะสั่นแต่พอขับยาวๆมันก็โอ้โหลมเย็นฟิลฟินโอเคเดี๋ยวเราน่าจะ
ขึ้นทางด่วนกันหรือเปล่านู่นข้างบนรถติดด้วยใช่ป่ะมันจะเป็นทางด่วนรถติดนี่ปั๊มน้ำมันซ้ายขวาเลยช่วงนี้น้ำมันนะลิตรละ5.19 บาทแต่ถ้าเกิดว่าเราจ่ายบัตรเครดิตก็จะแพงกว่า10เซนนะคะก็จะเป็น5.29 เหรียญไม่ใช่5บาทนะมาติดกันมา5บาท5.19 เหรียญโอ้ไฟแดงเยอะมากเดี๋ยวเรากำลังจะขึ้นทางด่วนนะอันนี้คือฟรีเวย์สายเหนือหมายเลข2นะคะคือมอเตอร์ไซค์ที่นี่เขาจะอนุญาตให้ขึ้นฟรีเวย์ได้แต่ว่าเครื่องจะต้อง150ซีซีขึ้นไปนะคะเอ้ยรถเร็วนะคือเราเข้าฟรีเวย์แล้วใช่ไหมรถเร็วจะอยู่ซ้ายสุดเขาจะไม่ใช่ให้เราอยู่เลนขวานะเพราะว่าเลนเร็วสุดซ้ายสุดเนี่ยมันจะปลอดภัยกว่าเพราะเลนขวามันจะเป็นเหมือนทางแยกออกอะนึกออกไหมทุกคนโอ้แล้วก็บนฟรีเวย์เนี่ยนะคะเราจะต้องขับอยู่ที่ความเร็วประมาณ60ไมล์ต่อชั่วโมงนะคะตอนนี้คือถือกล้องแบบสั่นมากอุ้ยฝั่งนู้นรถติดมากฝั่งเราโล่งเลยจักรวาลคันนี้เนี่ยเครื่องประมาณ 1,300 กว่านะแต่ตอนนี้ลมแรงมากเลยทุกคนมองไม่รู้ว่าเสียงมันเป็นยังไงหรือเปล่าตอนนี้ถือกล้องแบบเก่งมากตอนนี้เราขับอยู่ที่ความเร็ว65ไมล์นะแบบเป๊ะๆตามที่เขากำหนดเลยนะเห็นว่าไมล์มันอยู่ด้านซ้ายนะเราจะมุ่งหน้าไปที่เมืองพัสดีน่านะคะก็เป็นอีกเมืองนึงนะคะอยู่ติดกับลอสแอนเจลิสนี่แหละฟรีเวย์ก่อนนะคะจริงๆอ่ะเป้าหมายที่เราจะไปอ่ะมันขับฟรีเวย์ยาวๆเลยก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวเราขับเส้นข้างในดีกว่าอยากจะบอกว่าการนั่งมอเตอร์ไซค์บนฟรีเวย์นี่มันเป็นอะไรที่เก่งมากๆเลยนะทุกคนเพราะว่ามันต้องขับที่ความเร็วอ่ะนึกออกป่ะมันต้องเร็วมากๆนะคะเดี๋ยวนะที่เปิดกระจกเปิดเข้าเปิดออกเนี่ยเพราะว่าตอนพูดแล้วมันจะเป็นไออ่ะเพราะว่าอากาศมันเย็นใช่ไหมแล้วก็ข้างนอกมันร้อนเนี่ยมันก็เลยเป็นชอบเป็นฝ้านะคะกระจกเป็นฝ้าแต่สักพักหน้าเราก็จะเป็นฝ้าจ้าแล้วแบตโกโปรเนี่ยตอนนี้หมอไม่ได้ใช้นานอย่าจะบอกว่าหมดเร็วมากเป็นเพราะเราถ่าย 4K หรือเปล่าเนี่ยเหลือ 10% แล้วอ่ะคลื่นมากเลยแถวนี้คุ้นๆไหมเส้นนี้มอสมาบ่อยนะเพราะว่ามันจะเป็นเส้นทางที่ไปตลาดวินเทจตลาดโรสโบนะคะตลาดที่โอ้โหใหญ่ที่สุดในแคลิฟอร์เนียเลยเดี๋ยวใครอยากให้มาเดี๋ยวมาลมลื่นมากขับชิลมากฟินมากเลยอ่ะตอนนี้เย็นขาดูดิขาใส่ขาลอยออกมาเมืองนี้ก็เป็นอีกเมืองนึงที่น่าอยู่นะจะเป็นเมืองแบบเหมือนผู้สูงอายุแล้วก็คนรวยมาอยู่เยอะเหมือนกันนะเนี่ยนี่ไงทุกคนโรสโบนี่คือสนามอเมริกันฟุตบอลนะคะแล้วก็ทุกวันอาทิตย์ที่2ของเดือนนะคะเขาก็จะมีตลาดนะคะเป็นตลาดนะมีเอเจนต์นี่ไงตลาดโรสโบก็จะมีของวางขายเต็มเลยเห็นไหมป้าย stop เฮ้ยอันนี้ข้างหน้าอะไรเนี่ยเมโทรตำรวจเหรอตำรวจจริงใช่ป่ะตำรวจจริงหรือตำรวจปลอมตำรวจปลอม
อ๋อรปภ.หมู่บ้านโอ้เมโทรอยากจะบอกว่าสังเกตนะเขาไม่มีไฟแดงเห็นปะแต่ว่าทุกคนจะให้ความสำคัญกับป้ายสต็อปไซน์นะคะก็คือมาก่อนหยุดก่อนแล้วก็ไปก่อนนะคะตอนสอบไปกับขี่เนี่ยสำคัญมากๆเลยนะป้ายสต็อปเนี่ยโอ้ตรงนี้คนเขาก็มาเดินออกกำลังกายกันด้วยเห็นไหมเช้าๆหมามาจุงได้คนมาปั่นจักรยานด้วยอ๋อมันเป็นสนามกีฬาที่เหมือนจะอยู่ในเขาเรียกอะไรกลางหุบเขาเลยนะทุกคนดูดิเห็นปะเหมือนเราแบบขับรถอยู่กลางหุบเขานะคะก็จะถึงแล้วนี่คือสถานีตำรวจนะคะเป็นตำรวจทางหลวงนะเข้ามาแล้วเฮ้ยมีรถอะไรด้วยแคลิฟอร์เนียไฮเวย์เพโทรเราประเดิมนะคะพาพี่ชาละวันมาที่สถานีตำรวจนะคะ เป็นสถานีตำรวจของเขาเรียกว่าเป็นสถานีตำรวจทางหลวงเป็นตำรวจทางหลวงนะคะแล้วก็มีนัดกับพี่ตำรวจ10 โมงเช้านะแต่ว่าตอนนี้คือ9 โมงครึ่งนะมีเวลาครึ่งชั่วโมงที่มอสมาที่นี่มันมีเหตุผลมาเหตุผลคืออะไรมาหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยทำไมมาจอดอย่างนี้ก็คือการจอดรถมอเตอร์ไซค์ที่นี่นะคะคือไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์สามารถจอด1ที่คือ1คนมีสิทธิ์เท่ากันแล้วเมื่อกี้มีพี่ตำรวจเดินออกมานะคะยังไม่ใช่เรื่องของเราที่เห็นข้างหน้าเนี่ยก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเขาน่าจะมาตรวจเหมือนเอารถมาตรวจมาอะไรแล้วก็ใช่แล้วค่ะวันนี้มอสจะพาพี่ชาละวันมาตรวจรถคืออย่างนี้ทุกคนก็รู้ดีว่า Harley Davidson คันนี้หรือว่าพี่ชาละวันวันเนี่ยนะคะเขาอยู่เราได้มาเขาอยู่ที่รัฐอะลาบามานะคราวนี้ตอนนี้มอสอยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนียใช่ไหมเป็นคนละรัฐกันก็คือพอรถเนี่ยมันอยู่คนละรัฐกันใช่ไหมคะเขาจะต้องมีการเขาเรียกว่าเปลี่ยนมาเป็นทะเบียนเล่มที่รัฐแคลิฟอร์เนียแล้วก็เนี่ยค่ะเขาก็ต้องมีการเช็คเลขวินรถหรือว่าเลขตัวถังรถนะคะก็นี่ค่ะจะเป็น 1HD แล้วก็เป็นตัวเลขของเราแต่ปัญหามันติดอยู่ที่ว่ารถคันนี้นะปี1984อายุ40ปีแล้วเนี่ยเขาเรียกว่า Federal Label ตรงนี้เห็นไหมเป็นป้ายที่ออกจากโรงงานนะที่มีการรับรองว่ารถคันนี้ถูกต้องมันดันแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมองไม่ค่อยเห็นคือมอสอะไปที่ DMV ไปที่ขนส่งแล้วแล้วขนส่งเขาก็มาเช็ครถเขาบอกว่ามันติดตรงนี้คุณมันไม่สามารถรับรองได้ว่ารถคันนี้ถูกต้องเนี่ยค่ะทางกรมขนส่งเขาก็เลยให้มอสมาเจอกับตำรวจทางหลวงนะคะเพราะว่าให้ตำรวจทางหลวงเนี่ยมาเช็คเลยว่ารถคันนี้ถูกต้องจริงหรือเปล่าทุกคนเห็นใบอันนี้ไหมอันนี้คือทะเบียนรถชั่วคราวนะก่อนที่เราจะทำการนัดหมายนะคะมาเช็ครถเนี่ยตอนแรกมอสคิดว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ชัวร์เราก็มาเช็ครถก่อนแล้วเราค่อยไปที่ขนส่งจะได้ให้มันจบไม่ได้นะเราต้องได้ใบทะเบียนชั่วคราวมาก่อนถึงจะมาติดต่อนัดหมายแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาเช็ครถนะคะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนนะเหมือนคลิปนี้นอกจากว่าจะพาทุกคนมาเขาเรียกว่าอะไรเป็นทริปแรกของพี่ชลวันก็เดี๋ยวให้ความรู้ทุกคนด้วยนะแล้วเราก็ลุ้นกันว่ารถพี่ชาละวันจะผ่านหรือเปล่าคนอยากจะบอกว่ารถคันนี้มันเก่ามากนะแล้วเราอะแต่รถเราอะเหมือนบีบแล้วไม่ดังมอสไม่รู้ว่าเขาจะตรวจรถทั้งหมดหรือเปล่าว่าถูกต้องแล้วก็ผ่านไม่ผ่านเพราะว่าหลายคนอะเขาบอกว่าไม่ค่อยอยากจะมาที่นี่เรียกย่อๆก็คือ CHP เพราะว่าถ้ามาแล้วเช่นท่อแต่อะไรไม่ดีอาจจะต้องโดนเปลี่ยนใหม่หมดแล้วก็จำไม่ได้ทะเบียนรถนะคะเราก็เดี๋ยวมารอลุ้นกันนะคะเดี๋ยวเขาตรวจรถคันข้างหลังอยู่นะคะเป็นรถบ้านรถบ้านเขาก็ต้องมาตรวจนะเนี่ยขนาดเป็นเทลเลอร์นะแล้วก็มีรถตรงนั้นเป็นลัมโบกินี่หรือเปล่าไปดูลัมโบกินี่ไหมโหเรดบูลด้วยของใครเนี่ยเอาแล้วจะโดนอะไรไหมเนี่ยลุ้นที่มาตรวจไปแล้วนะคะก็เมื่อกี้เขาดูแล้วก็บอกว่าทุกอย่างเรียบร้อย yes
็ทุกอย่างเรียบร้อยนะคะเมื่อกี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็มาตรวจมีเลขตัวถังเลขเครื่องอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ารถเราเป็นรถถูกต้องแล้วอย่างนะคะลุงชิปนะคะที่ขายให้เราก็บอกว่าอันนี้เป็นทุกอย่างเป็นออริจินอลนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่มีปัญหาจ้าเอาจริงตรวจอะ5นาทีแต่ว่าเรารอเกือบ40นาทีนะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่น่ารักมากเขาเดินออกมาแล้วเขาก็บอกว่าเอ้ยขอบคุณมากๆเลยนะที่อดทนรอมันก็เข้าใจนะเพราะว่าเหมือนมีเจ้าหน้าที่แค่คนเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องนัดนะแต่ว่าในใบนัดเขาก็บอกแล้วว่าต่อ1คันเนี่ยมาเช็คจะต้องใช้เวลาประมาณ45นาทีนะคะแล้วหลังจากนี้เราจะต้องไปที่ไหนต่อปะตามไปถึงที่ DMV แล้วนะคะตอนนั้นที่เรามาขอทะเบียนรถแล้วก็มาตรวจตรงนี้นะแต่ว่ามันติดตรงนี้ไม่ผ่านโอเคตอนนี้เราได้เอกสารเรียบร้อยแล้วจาก CHP เพราะฉะนั้นไปกันก็คือ DMV เนี่ยนะคะสำหรับใครที่มาอเมริกาเนี่ยก็จะไว้เขาเรียกว่าอะไรทำบัตรประชาชนทำใบขับขี่แต่ว่าบางสาขาอย่างสาขาที่มอสมาเนี่ยอันนี้เขาสำหรับแค่ต่อทะเบียนรถเท่านั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศข้างในนะ DMV ที่นี่ก็คนจะน้อยนะอย่างที่มอสบอกเพราะว่าส่วนใหญ่เขาก็จะทำเกี่ยวกับแบบต่อทะเบียนรถอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มาสอบใบขับขี่อะไรเงี้ยที่นี่ไม่รับเนาะอันนี้เป็นตัวอย่างทะเบียนรถนะคะทะเบียนรถที่นี่เราเลือกได้นะอยากจะป้ายดำป้ายขาวป้ายเป็นลายจะเป็นตัวหนังสือหรือจะเป็นข้อความเป็นตัวเลขไม่ต้องประมูลนะคะแต่ว่าต้องทำเรื่องขอได้เลยได้แล้วเฮ้ยมันมีเรื่องเซอร์ไพรส์อยู่ที่ว่าตอนแรกเราก็โอเคเรื่องจบเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวเราอาจจะต้องรอทะเบียนปรากฏว่านี่เขาให้ทะเบียนเราเลยเป็นทะเบียนแข็งเลยแปลว่าวันที่เรามาที่ DMV ตอนนั้นน่ะเขาทำไว้แล้วนะคะงงมากแล้วโอเคแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะได้พาพี่ชาละวันไปเที่ยวจริงๆแล้วนะจะพาไปเที่ยวที่ไหนเดี๋ยวต้องรอติดตามแต่ว่าหมอต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่สนับสนุนแล้วก็อยู่เคียงข้างมอสมาตลอดนะคะจนเราได้ถึง1ล้าน Subscribe นะคะล้านต่อไปค่ะ2ล้าน Subscribe รอเราอยู่อีกไม่ไกลเนาะโอเคขอบคุณมากๆเลยขอบคุณทุกคนมากๆค่ะ